สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็พบป่าัระจมปกตินะคะรายการคนเท่าเรากดแห่งกรรมเป็นประจำนะคะท่านผู้ฟังเอาท่านผู้ฟังคะจากนี้ป้าไก่ก็จะนําเรื่องราวโรคนี้โรคหน้าผีสางเทวดามีจริงหรือไม่มาคุยให้ฟังกันต่อนะคะตอนนี้เรามาต่อกันตอนที่เจ็ดนะคะท่านผู้ฟัง เนี่ยเรื่องโลกนี้โลกหน้าพิสังเทวดามีจริงหรือไม่นี่ถกเถียงกันมาตั้งสมัยดึกดำบาแรแล้วว่ามีจริงไหมฝ่ายหนึ่งก็ว่ามีจริงฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่มีจริงมันเป็นปัญหาโลกแตกโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คืออะไรโลกเกิดมาได้ยังไงเราเราท่านท่านเกิดมาได้ยังไงป่าไก่ก็คุยกันไปแล้วนี่นาสองสามวันก่อนเนี่ยครับตอนนี้เราจะคุยกันถึงจิต จิตคืออะไรจิตใจเราเนี้ยจิตวิญญาณมาโนมณถาไทยทั้งห้าชื่อเนี่ยท่านผู้ฟังค่ะทำไมรู้ไหมอันเดียวกันนั่นแหละเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันอ่าแล้วโปรดทราบยัวยว่าจิตเป็นพลังงานเป็นพลังงานธรรมชาติวิญญาณเป็นสสารพลังงานนะจิตหรือวิญญาณก็อันอนเดียวกันนะท่านผู้ฟังมีคุณสมบัติวิเศษนะ คือเป็นธาตรู้เป็นแก่นแท้ของวิญญาณก็คือพลังงานที่พร้อมจะสําดงปรากฏการออกมาอย่างมหัศจรรย์วิ่งเลยจิตหรือวิญญาณนี่เป็นนามธรรมไอ้คำว่านามธรรมคือตาเรามองไม่เห็นสัมผัสด้วยตาเราไม่ได้ค่ะจะสัมผัสดได้ทางใจหรือเขาเรียกว่าตาไหนวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นด้วยตาไหนเท่านั้นตาเนื้อเรามองไม่เห็นหรอก ไม่สามารถที่จะเห็นตาเนื้อได้ซึ่งการเห็นด้วยตาเนื้อเรียกว่าเป็นรูปธรรมาการเห็นด้วยตาในจากวิญญ,ญาณนี้เรียกว่านามธรรมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์ยืนยันแล้วว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วก็วิญญาณน,นั้นสลายแต่ร่างกายนะส่วนวิญญาณคงจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ท่านฟังค่ะนี่ละค่ะเราก็ามาลองฟัง พันตำรวจเอกฉลออุธธกทกภาสทบนบทนักวิจัยศาสนาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลประเทศอินเดียทางรัฐบาลประเทศอินเดียเขาถึงกับขออนุญาตนำวิญญาณนิพนธ์ของท่านไปแปลเพื่อการศึกษาคนา้นคว้าซึ่งท่านอาจารย์ชลอได้กล่าวถึงกายทิพย์และยอมรับว่ากายทิพย์นั้นไม่จริงท่านฟังค่ะค่ะ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในาสามัญสามัญญาปรสูตรตอนหนึ่งว่าบุคคลผู้ถอดกายทิพของตนออกจากกายหยาบได้นั้นเสมือนหนึ่งการถอดใส่ของหยาบหล่องกายทิพของมนุษย์เนี่ยขณะยังมีชีวิตอยู่ และกายทิพย์ของโอปปาติกะหรือกายทิพย์ของวิญญาณหรือผีสางเทวดาเนี่ยสับทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอาทิตสมานกายอาทิตสมานกายหมายความว่ากายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเองท่านผู้ฟังเราได้กล่าวไปแล้วนะคะจำไว้อย่างหนึ่งว่าผีสางเทวดาหรือโอปปาติกะวิญญาณเหละที่เป็นวิญญาณเนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่าอาทิตสมานกาย แปลว่ากายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเว้นแต่ผู้ปฏิบัติจิตสมาธิเข้าถึงฌานสมาบัติเท่านั้นถึงจะมองเห็นด้วยตาทิพคือทิพจักสุค่ะตาดนน้วยเรามองไม่เห็นหรอกวิญญาณมองไม่เห็นเขาหรอกอจิตสมานกายนอกจากเ,เราจะปฏิบัติถึงฌานสมาบัติถึงจะเห็นเขา ทางโยคศาสตร์กล่าวถึงเรื่องกายทิพไว้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นวิชาสำคัญยิ่งเลยลักทีิโยคีกล่าวว่ากายทย์ของมนุษย์ก็คือกายอีกกายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายในกายหยาบของมนุษย์ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าเนี่ยแต่วาตัวเราเนี่ยยังมีกายทิพซ่อนอยู่แนบสนิทยอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมีกายทิพอยู่ร่างเรามีมีสองร่างร่างนอกแล้วก็ร่างในเขาเรียกว่ากายทิพร่างในเนาะ มีลักษณะเป็นกายละเอียดเป็นรูปรวมตัวรูปของปรมานูกายทิพย์นี่เป็นวัตถุโปร่งแสงนะไม่อาจจับต้องได้ไม่อาจแลเห็นได้ด้วยตาเนื้อหรือตาเปล่าท่านผูฟังอ่าก็น,นี่แหะค่ะเว้นแต่ผู้บรรลุฌานโลกีหรือฌานสมบาบตัติเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นกายทิพย์ของตนและกายทิพย์ของผู้อื่นได้ แล้วยังสามารถจะส่งกายทีพย์ของตัวเองไนะปให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะหนทางอันไกลแสนไกลทั้งในยามหลับและตื่นได้ตามต้องการด้วยอำนาจพลังจิตสูงท่านผู้ฟังค่ะกายทีพย์ของมนุษย์เนี่ยจะแสดงปรากฏการ์ของวิบากกรรมหรือผลของการการะทําของบุคคลนั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้บุคคลผู้นั้นได้ทราบล่วงหน้ากายทิพย์นี่สามารถทําได้ค่ะ ก่อนที่บุคคลผู้นั้นจะได้รับผลของกรรมคือจะมาบอกล่วงหน้านะทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะพลังของวิบากกรรมของผู้นั้นจะเป็นแรงส่งให้กายทพิปพาวิญญาณผู้นั้นไปเกิดในภพใหม่ท่านผู้ฟังก็นี่ราคาสำคัญที่สุดนั้นในเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราต้องควรจะรู้ไว้ว่าตัวของเราเองเนี่ยมีกายทพิปซ้อนอยู่สองสองสองร่าง ร่างหนึ่งเป็นกายหยาบคือเราเห็นด้วยตาเนี่ยตาหูจมูกลินไกเราเห็นกายหยาบแต่อีกร่างหนึ่งเป็นกายทิพเป็นกายละเอียดบ้างโปร่งแสงซอดอยู่ในร่างของเราเนี่ยเขามีวิธีการถอดกายทิพท่านผู้ฟังก็นี่แหละค่ะเราฟังกันต่อภายหลังจากเราตายไปแล้วนะพลังงานของอ,ด,รรอดีตกรรมอดีตกรรมของเขาคือเราทําอะไรไว้จะให้ผลนในทางปรุงแต่ง ปลูกแต่งก,กายทิพย์คือกายในของเราเนี่ยที่สร้างกรรมดีให้ไปเกิดในรูปร่างสวยสดงดงามสงา่าผ่าเผยค่ะกายทิพย์เราเนี่มีคุณสมบัติที่จะเมื่อวิญญาณตายไปแล้วเนี่ยสามารถที่เราจะไปเกิดใหม่ไปเกิดในร่างที่สวยงามกรรมดีที่เราทําคนที่เกิดมาดาปึ๊ดปื๋อหน้าตาไม่สวยไม่สดงดงามนั่นแสดงว่า ร,รมชั่วที่เราทําไว้ในอดีตชาตินั้นจะฟังกายทิพเราก็มัวไม่โปร่งแสงก็นําวิญญาณเราไปเกิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในส่วนผู้สร้างกร,รมชั่วเนี่ยผลแห่งร,รมเนี่ยย่อมปรุงแต่งกายทิพย์เนี่ยอย่างที่ปะไกบอกเมื่อกี้รมชั่วเนี่ยย่อมปรุงแต่งกายทิพย์กลายกายในของเราเนี่ยที่โปร่งแสงเนี่ยละเอียดอ่อนเนี่ย ปรุงแต่งกายทพิปที่ไปเกิดในพบใหม่ให้มีรูปชั่วขาดบุคลิกภาพเมื่อพลังงานของอดีตกรรมปรุงแต่งกายทพิปในลักษณะใดแล้วกายหยาบของผู้นั้นก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกับกายทพิปทุกประการท่านผู้ฟังนอกจากนี้นะกายทพิ์ก็ยังมีหน้าที่เป็นพาหนะเป็นทางและเปลือกของวิญญาณพาวิญญาณไปเกิด ในขณะที่จะนำจุติหรือปฏิสนธิอีกด้วยจุติหมายความว่าเคลื่อนไปเคลื่อนจากจุดนั้นไปหรือจะดับจากจุดนั้นไปปฏิสนธิก็คือการเกิดท่านผู้ฟังดวงวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณของมนุษย์ซึ่งตั้งซ้อนอยู่ในกายทิพย์เนี่ยวิญญาณนะคะซึ่งซ้อนอยู่ในกายกายกายทิพย์ของเราข้างใน ะเข้าสิงสถิตยอยู่ที่เขาเรียกว่าต่อมต่อมเมดันุราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมันสมองเหนือไทยถอยทางหลักวิทยาศาสตร์นะกายทิพย์ของมนุษย์จะขยายตัวให้เล็กหรือใหญ่โตได้โดยอัตโนมัติขณะที่กายทิพเป็นพาหะคือการนำไปเกิดอะวิญญาณก็จะเข้าไปเกิดเข้าไปปฏิสนธิคือเกิดในคลันของมารดา กายทิพย์และวิญญาณจะเข้ารวมตัวกับเซลล์ตัวอ่อนของทารกกายทิพย์จะช่วยปกปักรักษาเซลล์ตัวอ่อนทารกให้เจริญเติบโตจนกระทั่งครบกำหนดที่จะคลอดเซลล์ที่กายทิพย์และปฏิสนธิวิญญาณเข้าสถิตนั้นจะวิวัฒนาการกลายมาเป็นต่อมในสมองที่ทางแพทย์สมัยใหม,ใหม่เขาเรียกว่าต่อมเมดันราน,นั่นเอง ตอนนี้เมื่อทากรกคลอดออกจากครันมารดาในระยะหนึ่งถึงสี่สิหวันกายทิพของทารกผู้นั้นจะคอยคุ้มครองทารกอยู่ตลอดเวลาชาวไทยเราเรียกกายทิพที่คุ้มครองทารกว่าแม่ซื้อนั่นฟังเคยได้ยินไหมแม่ซื้อ,อยังเด็กนั่นยังหัวเราะอัก็แม่ซื้อหยอกถ้าเปลือตกจากที่สูงหรืออะไรเด็กไม่เป็นอะไรแม่ซื้อเขารับไว้นี่แหลคะค่ะนั่ฟังไทยเราจะเรียกว่าแม่ซื้อที่คุ้มครองคือกายทิพนั่นเอง กายทิพย์ทารกคนนั้นจะคอยคุ้มครองทารกอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาเราจะสังเกตเห็นบางครั้งทารกจะมีกิริยาหัวเราะเอิกเอิกเอิกอักยิ้มแย้มอยู่คนเดียวแสดงความพออกพอใจประหนึ่งใครมาหยอกล้อนั่นแหละแม่ซื้อเขาหยอกล้อกายทิพย์กายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกายหยาบตลอดเวลาที่บุคคลนั้นๆนหน,น้ายังมีชีวิตอยู่ กายทิพย์จะมีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ต่างๆให้ทราบล่วงหน้าเช่นอาการฝันไปหรือลางสังหรณ์นี่กายทิพย์จะบอกล่วงหน้าคะนั่นผู้ฟังระหว่างที่กายทิพย์พาวิญญาณออกจากร่างขณะนอนหลับหรือลืมตาตื่นอยู่ก็าตามจะมีสายใยชีวิตคล้ายใ่เมงมุมเชื่อมโยงระหว่างกายทิพย์กับกายหยาบของเรานิดเดียวท่านผู้ฟังหากสายชีวิตนี้ขาดสะบั้นไปเมื่อไรบุคคลน,นั้นก็จะถึงแก่ ความตายทันทีดังเคยปรากฏอยู่บ่อยๆว่ามีนักฝึกจิตถอดกายทิพหรือถอดจิตของตัวเองไปท่องเที่ยวแต่ด้วยพลังจิตไม่เข้มแข็งพอได้ท่องเที่ยวไปไกลเกินไปไม่สามารถบังคับได้ทําให้สายใ่ชีวิตติดติดติด,ตดกายทิพไปชีวิตอันนี้เดียวไปถึงไหนถึงกันเลยทําให้สายใยชีวิตน่ะขาดขาดลงเขาก็ตายซึ่งเขานั่งเขาสมาธิอยู่ที่บ้าน เขาจะติดเขาจะออกไปทางไหนไปทางไหนสายใหญ่นี้เดี๋ยวติด,ต,ดตามเขาไปนี่สําคัญที่สุดถ้าเบอร์สายใหญ่นั้นขาดหมายความว่าเขากับเขาร่างที่นั่งสมาธินั่งนิ่งไม่มีลมหายใจอยู่นั้นกับเขาร่างไม่ได้ก็หมายความว่าเขาก็ตายไปเลยญาติก็ต้องเอาเขาไปเผาไปเลยนะคะคราวนี้เรามาฟังพระพิสุสงฆ์ท่านหนึ่งท่านกล่าวถึงกายทพิ์กันบ้างท่านก็คือหลวงพ่อพุ่มวัดเนิน เนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดประจีนบุรีท่านมียาณสมาบัติแก่กล้าหมดสมัยก่อนนู้นชื่อเสียงเรื่องลือในการรักษาโรคภายใกล้เจ็บและพยากร์ทางในด้วยทิ่ประจักษสุคือพยากร์ทางในด้วยตาทิพเป็นที่เคารพนับถือมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศหลวงพ่อพุ่มท่านกล่าวถึงเรื่องกายทิพให้ท่านผูเขียนฟังว่าอาตมารู้เห็นกายทิพได้ โดยทางปฏิบัติจิตเข้าฌานสมาบัติสีหรือจตุธะฌานในพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านพบเรื่องกายทิพย์เลยแปลว่ากายทิพย์มีจริงไหมครับหลวงพ่อท่านบุเขียนถามหลวงพ่อท่านบอกโอ้มีจริงสิเป็นตัวจริงหรือตัวแท้ของเรานะจำเอาไว้ให้ดีร่างกายเหล่านี้เป็นเพียงปลืกนอก ส่วนกายทิพย์นั่นคือแก่นแท้แก่นข้างในหรือตัวจริงวิญญาณหรือกายทิพย์นั่นคือสิ่งสิ่งเดียวกันพระอาตมาเห็นกายทิพย์อาตมาเห็นกายทิพย์นั้นมีอาการครบสามเหมือนคนเรามันก็ต้องมีวิญญาณไอ้จัวตัววิญญาณนี่เนี่ยมันอยู่ในกายทิพย์นั่นแหละ เราจะไปแยกออกว่ากายทิพย์อย่างหนึ่งวิญญาณอีกอย่างหนึ่งมันแยกยากมันแยกไม่ได้กายทิพย์นั้นมันซ้อนอยู่ในกายหยาบของตัวเราเองอาท่านผู้ฟังคะพระไก่ก็คุยถึงเรื่องโลกนี้โลกหน้าพิสังเทวดามีจริงหรือไม่วันนี้นะคะเราก็ตบจบกันตอนที่เจ็ดนะท่านผู้ฟังนะเอาละหมดเวลาแล้วนี้ลากันตรงนี้เลยพรุนี้เราฟังกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ